สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคาดว่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับในอนาคตในฟีดที่เราคาดการไว้ความเป็นไปได้เนี่ยต่อวันเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวหรือมีผู้คนเข้ามาใช้สถานที่ออเมก้าเนี่ยประมาณวันละ 20,000 คนนะฮะหลังจากที่แล้วเสร็จครบทุกอย่างประมาณวันละ 20,000 คนคาดว่าจะเป็นการเสริมสร้าง GDP ในการท่องเที่ยวขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของเราติดลบอยู่ที่ 0.5 ผมเชื่อว่าอีกมอยเมกาเสร็จแล้วเนี่ยจะพัฒนากลับมาสู่ GDP ที่สมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยมากพอสมควรซึ่งคาดว่าถ้าเราตอนนี้ที่พูดคุยกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะท่านบอกว่าออเมกาเนี่ยน่าจะช่วยได้ถึง 10% นะครับดึงนักท่องเที่ยวกลับมาตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะชนเอเชียไทยจีนฮ่องกงเนี่ยน่าจะมีถึงอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยออเมก้าจะสามารถดึงได้มาถึง20 ล้านคนดำพวกอินโนเวชันใหม่ๆเข้ามาที่นี่เพื่อให้คนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยด้วยใช่มั้ยครับนวัตกรรมที่เราอยู่ในออเมก้าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่หมดเลยนะครับอย่างสกายวอล์กนี่คือกระจกแตกเหมือนจริงกระจกแตกเสียงแตกเสียงคืออย่างในส่วนพุทธศาสนาเนี่ยนวัตกรรมของชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นจตุมหาราชิกาใต้บาดาลเนี่ยก็คือเป็นเมืองบาดาลเป็นเมืองพญานาคเป็นเมืองที่เหมือนจริงเหมือนแอนิเมชันจริงเลยคนเข้าไปสัมผัสทำเป็นโลกเสมือนจริงเลยนะเสมือนจริงครับแล้วก็มีแอนิเมชันประกอบอย่างทันสมัยมากการออกแบบก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนที่ระดับประเทศก็หลายๆท่านที่มาช่วยกันออกแบบนะเหมือนจริงคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสุดท้ายอยากให้ฝากโปรเจกต์นี้สำหรับคนที่อยากร่วมทุนทั้งหรือว่า MOU ที่อยากเข้ามาร่วมโปรเจกต์ตรงนี้ค่ะตอนนี้นะครับออเมก้าเราเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาร่วมทุนกับเราเนี่ยนะครับในรายย่อยก็ยังเปิดโอกาสนะครับยังมีเวลาอยู่ประมาณเดือนถึง2เดือนที่เรายังไม่มีเม็ดเงินก้อนใหญ่เข้ามาอยากให้นะครับคนไทยที่มีความคิดที่อยากจะพัฒนาฟื้นฟูด้วยในร่องของโควิดเนี่ยมาช่วยกันสร้างเมืองเนี้ยให้เกิดขึ้นในเขาใหญ่แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครๆอยากมาเขาใหญ่อยู่แล้วผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับนักลงทุนนะครับนักทุนรายย่อยก่อนนะฮะให้เข้ามาร่วมมาคุยกับเรามีข้อดีของธุรกิจอย่างนึงก็คือว่าบริษัทเรามีทุนจดทะเบียนที่สูงนะครับเรามีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 40,000 ล้านถือว่าทุนจดทะเบียนของเราเนี่ย1ใน10ของประเทศเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยด้วยกันเข้ามาถือหุ้นกับเราในการถือหุ้นบอจกับเราเนี่ยก็จะได้ตรงไหนแล้วก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อตอนนี้มีอยู่ที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ omega.inc เว็บไซต์ omega.com ทาง LINE นะครับทาง LINE ก็มี Facebook omega เขาใหญ่TikTok นะครับ TikTok ก็จะเป็น omegaเขาใหญ่กับเสียเอกอสังหานะครับก็จะมีถ้าเป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินของอสังหาก็จะเป็นเสียเอกอสังหานะฮะเข้าไปดูได้